เนี่ยทุกคนว้ามีแหงแล้วนี่อีกถ้ามาป่าแล้วมันหักได้แนวกินเนาะทุกคนมาเจอเขานี้หรือว่าเขากระถามันบานเนาะนี่ก็แจ่วบอกเลยจ้ะอร่อยนะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาหาหน่อไม้เนาะแล้วก็มีป้าคนนึงเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากได้ดอกดินเพิ่นสิไปเฮ็ดขนมน้องไอป้าสั่งได้ไหมเท่าไหร่ป้าก็ให้ไปให้ค่าเสียเวลาเพิ่นว่าจังนี้เฮ้ยเฮ็ดให้ยังอ่ะใบโอ้คิดว่าใบคิดว่าเฮ็ดผึ้งเท่าไหร่ป้าก็ให้เพิ่นว่าจังนี้นะถ้าสมมติว่าวันนี้มีไอก็จะเก็บให้เพิ่นนะคะแต่ถ้าไม่มีก็มาเอามาหาน้องใหม่ขี้ขาดอยู่เพื่อนจ้ะมาออกกำลังกายชิวๆโบสอะไรเนี่ยได้ได้แต่เจ้ายืนพักคอยตลอดเวลาสาวมดมันเป็นเสียวๆเนาะวันนี้เนาะระวังมันสิหักอยู่บ่โบยุงกัดหน้าโบตบมาฮะเปียกแค่ทีเดียวเด้อจะว่าอะไรวันนี้โบยอมเปียกวะเปียกกันลงต้องหันนะเนาะหันได้ปะเป็นยังไงฮะลื่นนะลื่นเนาะว่าอีนี่ค่อยขาไปเดียวเด้อทางเดียวกับเอาโบเอามีเก็บออเดอร์ให้เพิ่นก่อนเด้อธรรมดาได้ยายเอาเยอะเลยนะคะเยอะเลยนี่เห็นบ่ก็มีตัวเน่าบางเนาะโอ้โหมียากันยุงนะทามั้ยทุกคนฝั่งโน้นอยู่นี่นะเข้าทางนั้นก็ได้แก๊สมันออกมาเยอะเลยอะแล้วมันจะเป็นสีได้ยังไงนี่ป้าบอกหนูสิหรือว่าเขากระถางมันบานเนาะอากระสีลองเห็ดเบิ่งเลยจ้ะอาเสียไปหนึ่งข้าวเหนียวข้างหน้าสีม่วงมันจะเป็นข้าวกล้ำมดนี่ค่ะนี่อีกบุ๊เต็มเลยนี่ค่ะทุกคนไปมาเอาฝั่งนี้สั่งได้นะคะทุกคนเอาเมืองเอาโบนเอาเพื่อเพิ่นสั่งเพื่อเพิ่นเฮาได้ค่าขนมด้วยซะเนาะหาเงินด้วยพี่น้องเอ้ยอ่านกูมือนี่งั้นหาเงิน10ก็เป็นเงินบ่เบิ่งนี่ล่ะคืองามเนาะรอบนี้เนาะแม่นก็สิได้เต็มตะกร้าตัวเบิ่งนี่ทุกคนปอดบ่นะออนซอนเด้หาเองออนซอนเองนี่ค่ะโอ้อันนี้แก่แล้วอ่ะแต่มันก็แก่บ่เร็วปานใดเด้อเนาะอันนี้ตั้งแต่รอบก่อนนะเราก็เลือกเอาที่เป็นอันนี้สิเป็นหม่าสิเป็นข้าวเหนียวเฮือนแม่ตะแรงสิลองเฮ็ดเบิ่งมันเน่านะบ่เนาะเจ้าสิเลือกแนวใดอ่ะไอคิดว่าข้างหน้าก็เยอะอยู่นะจะเลือกเอาคนเคยเฮ็ดเพิ่นก็เคยเฮ็ดกินเนาะแต่ไอ้บ่เคยเฮ็ดกินเด้อจ้ะที่ทำเป็นขนมอ่ะแกมันมีสเปรย์นะเอาสเปรย์มาฉีดสิไปกินเสร็จจะบองดอกว่านไฟเอาทุกอย่างนะคะมาหอดแล้วแต่ตอนนี้ยังบ่เห็นน้องใหม่เนาะสมพรเนาะเขาจะเอาโพตการหัดใส่หลังบ่โหแล้วนักอย่าแหวกพวกพานเป็นพานมาทีหลังยังเห็ดกว่าข้าเจ้าดับถือนะมันแก่แล้วว่านไฟเป็นหญ้าด้วยจ้ะตระกูลเดียวกันก็ขิงแล้วนี่นะเดี๋ยวจะไปแต่งตอนออกจ้ะตอนนี้ไปก่อนไปดูค่ะตะกร้าโดเรมอนมีทุกอย่างมีแต่แหนงเริ่มมานี่อันนี้เอา
นี่แหละนอแรกนางบ่นางอยู่พ่อเฮ็ดเสียมให้ได้จังนี่โอ้ my god แตกจั๊วนี่ค่ะอันนี้ก็เอาไว้นะคะมันยาวแล้วไว้เคยเป็นกกไข่แล้วแม่เบิ่งทางนี้บ่อึดแสดงว่าเขาบ่ได้มาหาเลยนี่บ่เนาะมีแต่แบบแหนงยาวๆแต่ว่ามันบ่มีนอกนี่ค่ะมาคนไอเห็นเห็ดหนวดเอาไปแกงใส่หน่อไม้สวยนะเนาะรอบนี้เนาะพอดีเนาะมึงนี่ปกติมันสิเป็นสีน้ำตาลมันเทาอันนี้คือได้มันรสชาติอะไรมันก็คล้ายๆเห็ดเข็มทองนะเอาไปยำดีกว่าว่ะอ๋อใช่ดูไฟดูถ้ามาป่าแล้วมันหักได้แนวกินเนาะถ้าหูจักกันกลิ่นหอมเนาะมีกลิ่นออกมาเนาะหูเลยว่ะเคยได้กินแต่กินฮะกินยังหานขู่บ่แม่นอันนี้แก่มฮะโอ้มันเป็นแบบเซ็กซี่จังว่ะถ้าเก็บเห็ดป่ะดอกไฟจีแล้วเบิ่งนะกลิ่นมันจะมีความแบบคือสมุนไพรแฮปั๊บก็ได้แม่นพอแล้วว่าเอาอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นตลาดของเรานะเบิ่งแป๊บเดียวจะได้อย่างตัวอย่างแล้วได้หลายอย่างแม่นแต่ว่าบ่มีหยังได้พอกินจักอันเลยหน่อไม้กันนิดเดียวเห็นหน่อมาว่ามันหน่อหน่อหน่อแต่มันใหญ่แล้วมันสูงแล้วแต่ก็นี่ทุกคนสวยขาวจั๊วไปพุ่นๆๆๆมันอยู่ใต้อ่ะเห็นป่ะแหนอันนี้เราจะได้แบบว่ามีแต่แบบอย่างนี้เลยนะนางดินมันบุ้มีแล้วค่ะบุ๊หมดเวลาของนางดินเราก็ไปจักเนาะมันว่าบ่มีแต่แบบตัวยาวๆแบบนี้แล้วเบิ่งนี่ค่ะไปหมดมาเบิ่งนี่ เจอทำ เจอทำบ่บุ๊ทำเด้งก็เติมมาน ี่จ้าหนอนใหญ่ได้เลยมีอีกไหมทางนี้จะเยอะอยู่นะคนจะเข้าไม่ถึงเราก็จะได้เยอะนี่นะคนฟังเป็นปกติคนธรรมดาฟังเข้าอยู่นะได้เยอะเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่สุดห้วยอย่างอีกจังหวะอาเซเดเฮดโพนเนาะตรงนี้เขาไออะไรนี่แกหรือว่าเฮาวะฮะเอาเฮ็ดบ่เอาอย่างแม่นบ่ว่าสีเทาแต่มันงามเนาะหวานไฟนี่ก็แจ่วบอกเลยจ้ะอร่อยนะโอเคไปไปกันเลยค่ะโอ๊ยบ่เพลงเวียดนามทุกคนมาเจอเขานี้โอ้โหโอ้โหเยอะของดีหนึ่งหนึ่งสองสามเห็ดโพนเห็ดโพนใส่เด็ดเนาะบัดนี้เนาะมุ่นหมดแล้วบ่บนเคยคิดนะเออตัวให้อีกระออกไปอีกประชักเออเนาะมุ่นนั้นมันยังเหลือนิดหน่อยเลยเนาะบ่เนาะหอมไหมมันนี่บ่ได้กลิ่นไฟเนาะเออเขาบ่ได้ดิแต่ว่าได้อยู่ถ้าดมแห้งเดี๋ยวเราก็ต้องเอาใบตองกุ้งเนาะเดี๋ยวจะไปหาใบตองดอกซัมเนี่ยแบบพอดีให้ยายวินเห็ดปนโอ้โหโบจับมาดูโอ้นี่อีกโบโอ้ยโบ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 สองดอกวางสองดอกแบบงามแพง
โบนี่อีกโบโบดอกเมื่อกี้เฮ้ยพลาดโบมันนี่โอ้แต่โบมีกลิ่นหอมเนาะมันนี่เนาะมันนี่โบมีกลิ่นเฮาบ่ได้แบบเฮาเห็นด้วยตาเออยับเข้ามาถ่ายรูปกันเนี่ยเฮาเห็นด้วยตาแต่ปกติเฮาจะเห็นด้วยกลิ่นใช่มั้ยนี่ค่ะทุกคนว้าโอ้ยรวยแล้วรวยแล้วร้อยหนึ่งเลยได้นี่แหละถ้าเอาไปขายน่ะเพราะว่าเห็ดโพนมันเป็นที่เห็ดที่อร่อยนะคะทุกคนนี่นี่รู้ทุกคนจ้ะสำนายเลยมีแหงแล้วนี่อีกนี่ตะยานเน่าแล้วตัวนี้นี่เอาดูบ่เน่ายังฮะเอาเบิ่งดูนายเบิ่งท้องมันดูได้ปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคุ้มแล้วปัญหาบัดนี้เดี๋ยวทิ่มเลยจ้ะตะกาหันเมื่อสนิทอ่ะโอ้โหมาบอกดีใจเดี๋ยวเราไปเบิ่งตรงหันอีกเนาะอาจสิได้ตื่มจ้ะนี่ก็เริ่มเน่าอยู่นะแต่ก็เอาได้อยู่นะมันดกง่ายเนาะว่าง่ายๆนี่คือแบบเอาไปป่นแบบสำนิทก็อิ่มแล้วอ่ะแล้วพ่อแม่ไอ้มาเก็ตแจ่วด้วยจ้ะนี่พอดีเลยเอาไปให้เพื่อนจ้ะจะอาจไม่ค่อยสำไรบ่กินก็ได้แนวที่พ่อแม่มากน้องโบเนาะคนบอกว่าน้องไอ้ก็แบ่งนั่นแบ่งนี่ไปบ้างสิแบบนั้นก็แบ่งอยู่ในน้องโบเนาะแต่บางทีเขาก็บ่ได้ถ่ายคลิปแต่เวลาที่พ่อแม่มาให้เขาก็บอกว่าพ่อแม่มาให้ป่ะว่านี่หอมอ่ะนี่สวยสำนิทร้อยหนึ่งได้นี่โบนี่ค่ะเห็นบ่บ่แม่นแหงพุ่น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 นั่งดินให้เราใส่อันสูงสูงตกซะสับเพื่อนยังสวยไปแซ่บคือการแกงแหนงมันถ้าส่งไปนี่มันก็สิบ่ได้นักปานนี่แต่อ้ายก็บ่อยากส่งไปเพราะว่าเสียเวลาเนาะโบส่งอยู่รถยอมนักเป็นการออกกําลังกายแล้วกันยกแบบกล้ามแล้วสําเนี่ยนี่โอ้ยายๆจะเตะของข่อยอู้ชัวนี่อีกเห็ดอันนี้จนแบบเป็นสีนี้หมดเลยแก้มแล้วนางดินอยู่บันดิโบโอ้แม่นว่าปลาทุกคนเต็มเลยเลือกเอาหนักมากแล้วนะมันเต็มเลยจ้ะไปตอนนี้ไม่เอาหรอกเต็มเลยว้าวว้าวได้กับโมจากสาวคนเฮาโมจากพ่ออีดิพี่น้องเลยสมกับนิทานเรื่องนึงที่เขาไปเอาทองแล้วบ่ได้ทองจากบาทย้อนแบบนี้ล่ะโลภเห็นบ่นี่หล่นแล้วนี่อยู่นี่แหละเอาแต่ตัวดอกสีชมพูสิไปตำๆมาเข้าให้เบิ่งมื้อมากินข้าวกล้ามเด้อบ่พี่น้องบ่ต้องสั่งแล้วเด้อจ้ะเด้อไอ้คลิปว่าเป็นรอบสุดท้ายนะหมดแล้วแหละน้ำบ่เนาะมันเริ่มเหี่ยวแล้วเบิ่งยังพอแล้วไปค่ะไป